ไม่ได้เลิกแต่งครับแต่ว่าก็เร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พอดีช่วงนี้เขาบินมาไทยครับก็เลยพามางานหน่อยก็เห็นว่าอยู่ไทยทั้งทีแล้วก็ตรงจังหวะเรามางานมีชื่อเราเข้าชิงด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะพาเขามาครับตัดสินใจยากไหมครับออกมาเขาจะมีคนเปิดก็ถามว่าเขาอยากมาไหมอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าถ้าผมอยากให้มาอยากให้มาเป็นกำลังใจซัพพอร์ตก็เขาก็ยินดีจะมาอะไรเงี้ยครับตอนแรกๆไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่พอเจอพี่ๆผมว่าเขาตื่นเต้นมากสั่นอยู่มือเย็นเชียวถามเขาหน่อยในเคสว่าเขาตื่นเต้นแค่ไหนเขาใช่เลยนะยิ่งใส่เด็กใช่ตื่นเต้นมากครับเขาถามแค่ว่าเขาแบบเขาภูมิใจแทนเราดีฟิวพร้อมตรงนี้ of course I do ใช่ครับรู้สึกภูมิใจมากครับพวกเรากี่ปีแล้วครับพี่เอส It's 5 years turning 6 right we are turning we just have เพิ่ง5ปีเต็มไปเมื่อปลายปีที่แล้วครับธันวาอะไรเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างความรักของคู่เราความรักของคู่เราคือตอนแรกเราคบกันเดือนแรกอะครับผมขอห่างเขาเลยเพราะว่าใน1เดือนแรกเลยเพราะเรารู้สึกว่าเรามีหลายอย่างที่เราแบบว่าต้องปรับกันเยอะมากที่ยังเป็นความต่างทางวัฒนธรรมหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับบอกเฮ้ยขอ step back นิดนึงขอดูว่าเราจะสามารถจูนเข้าหากันได้ไหมแล้วหลังจากนั้นมาสักเดือน2เดือนเราก็โอเคเราคิดว่าเรารู้แล้วว่าเราจะจูนยังไงปรับเข้าหากันยังไงแล้วก็ทำให้เนี่ยครับจากเดือนแรกวันนั้นที่ห่างกันไปตอนนี้ก็5ปีแล้วครับอย่างเขาแล้วครับความห่างกันความไกลกันมันเป็นอุปสรรคโชคดีที่เราวิดีโอคอลกันบ่อยครับเราวิดีโอคอลกันบ่อยส่วนใหญ่เป็นผมเวลาอยู่ในกองหรือว่าอะไรถ้ามีเวลาว่างๆก็จะวิดีโอคอลไปหาเขาอย่างเงี้ยครับก็จะมีลำบากหน่อยแค่ตอนเขากลับเยอรมันเพราะว่าจะห่างกันบางทีมันแล้วแต่ว่าเป็นช่วงซัมเมอร์หรือวินเทอร์มันก็จะบวก5หรือบวก6ชั่วโมงก็บางทีเราต้องรอถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เอสก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็มีคุยกันบ้างครับก็ตอนแรกเรามองว่า 3-5 ปีแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเร็วขึ้นก็ความจริงแพลนว่าปีนี้จะอยากจะบินไปดูสถานที่ที่เยอรมันกันพอดีมันมีปราสาทที่ผมไปเที่ยวแล้วเราชอบปราสาทนั้นอะไรเงี้ยครับก็ตอนแรกแพลนว่าจะมาพฤษภาแต่ว่าตอนนี้มีสถานการณ์เรื่องไวรัสโควิด-19 แล้วก็ดูว่าอาจจะต้องเลื่อนก่อนหรืออะไรเงี้ยครับใช่เป็นปลายปีได้ไหมก็คิดว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับปลายปีนี้หรือว่าปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไวรัสเขาลงทุนให้กระทบงานแต่งเต็มก็งานแต่งเนี่ยเรายังไม่ได้แพลนแต่เราแพลนว่าโอเคเราจะบินไปดูปราสาทกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปราสาทเขาจะให้เราใช้สถานที่เขาได้หรือเปล่าก็ต้องบินไปขออนุญาตไปคุยไปอะไรก็เลยยังไม่รู้เลยว่าให้หรือไม่ให้ปราสาทที่ผมชอบอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้มีคุยอย่างเป็นทางการครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเองแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเราเองก็ผู้ใหญ่อยากให้เราจัดการเรื่องงานแต่งงานตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วอย่างเงี้ยครับเราก็เลื่อนเข้ามาตลอดอย่างเราเป็นคนในวงการแบบนี้การผลักแต่งงานเขาจะเข้าใจเราผมว่าเขาจะเข้าใจครับผมว่าเขาต้องเข้าใจก็มีแซวเพราะว่าตอนนี้ถ่ายแม่เบี้ยเวลาลงรูปอินสตาแกรมถอดเสื้อเขาก็รู้เลยว่าต้องเป็นซีนแบบไหนเขาก็แอะวันนี้เป็นแบบนอร์ดี้ซีนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แหมเป็นงานแต่เขาก็เข้าใจเขาก็แซวเล่นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอหลังแต่งก็คือมาอยู่ไทยกับเราก็คิดว่าคงเป็นอย่างนั้นครับเขาก็คงตั้งใจว่าจะมาอยู่ไทยแต่ว่าถ้าแต่งแล้วก็ในเรื่องของอนาคตในถ้ามีลูกหรืออะไรเขาบอกว่าอยากจะในช่วงปีแรกๆเนี่ยอยากให้ลูกโตที่เยอรมันอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคุยกันถึงเรื่องพวกนั้นบ้างเราก็คงต้องบินไปหาบ่อยครับเราก็โอเคเราก็เข้าใจเขาว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติเขามีมันถึงตรงนั้นจริงๆถ้าสมมติว่าท้องแล้วต้องคลอดลูกเขาเจ็บทั้งทีขอคุยกับหมอให้หมอคุยรู้เรื่องกับเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้มันก็กระทบกับการเดินทางก็เดี๋ยวนี้มันไฟล์มันเดลิคไฟล์10ชั่วโมงเองเงี้ยครับ11ชั่วโมงแล้วก็ผมว่าเราสามารถจัดการได้วิดีโอคอลคุยกันได้บินไปหากันได้ครับ
ตกลงกันแล้วเนาะในเบื้องต้นว่าเป็นยังไงชีวิตครอบครัวเราก็ผมเชื่อว่าหลังจากสมมุติว่าถ้าเราแต่งกันไปในช่วงแรกๆเพราะเรายังไม่ได้มีแผนเหมือนกันว่าโอเคหลังจากแต่งเราจะมีลูกเลยไหมหรือว่าเราจะยังไงดีก็ต้องคุยตรงนั้นกันอีกทีเพราะว่าเราก็เข้าใจกันว่าถ้าแต่งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เรายังมีงานบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยครับตัวเขาก็แต่เขาบอกเขาก็พร้อมที่จะเป็น full time housewife เป็นแบบแม่บ้านแบบเต็มตัวเขาก็พร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเหมือนว่าเขาพร้อมที่จะเป็นอะไรแม่บ้านเดี๋ยวนะพร้อมที่เป็นภรรยาหรือพร้อมที่จะเป็นแม่บ้านพร้อมที่จะเป็นแม่บ้านAre you ready to be a full time housewife? พร้อมครับพร้อม I like to cook and I like to clean and I like to take care of you so yeah ผมเป็นคนชอบทำกับข้าวอยู่แล้วชอบทำงานบ้านชอบดูแลผมเพราะฉะนั้นก็การเป็นแม่บ้านเนี่ยพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเรียนตลาดที่เยอรมันที่งานก็เขาก็เรียนอยู่แล้วก็มีงานที่เยอรมันด้วยครับก็ตอนนี้เขาก็บินไปบินมาระหว่างไทยกับเยอรมันก็ทำงานที่นู่นทีก็บินกลับมาที่ความจริงพฤษภาเนี่ยที่จะไปเพราะว่าเขาต้องมีงานที่นู่นเป็นงานอีเวนต์เป็นงานแฟร์ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับเขามีบริษัทเป็นมาร์เก็ตติ้งเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งด้วยแล้วก็นางแบบก็เป็นแบบฟรีไทม์เป็นฟรีแลนซ์ไปในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องกลับไปถ่ายแบบที่นู่นทำงานที่นู่นแต่ว่าที่นู่นก็อาจจะโดนอีเวนต์ที่เยอรมันก็จะต้องเลื่อนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเต็มไปได้คุณจะแต่งประมาณปีหน้าตั้งแต่เพจนะครับเราอยากให้เป็นปลายปีนี้หรือว่าปีหน้าภายในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเร็วแต่เขาอยากให้ได้เร็วที่สุดนี่ฟังไทยรู้เรื่องขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมเชื่อว่าที่เราพูดไปเนี่ยเขารู้เรื่องนะครับ How much do you understand when we just discuss like about the wedding and everything เขาเข้าใจเยอะเข้าใจเยอะอยู่ว่าอะไรที่ทำให้เขาคบกับเราได้นานขนาดWhat is it about me that like we have been in like really this long range for 5 years already? Was it anime that you like? You're crazy, like you're still. Is that a compliment? It's good. Like you're still a little kid and like you're so charming and you take good care of me and yeah, it's just like even our little baby, like you take good care of him. So I see already the quality of a good dad. And เขาบอกผมมีแบบมีความบ้าในตัวแล้วก็มีความเป็นเด็กอย่างเงี้ยแล้วมีเสน่ห์แล้วเขาก็บอกว่าที่เขาชอบคือเขาเห็น Little Baby ของเราคือหมายถึงไรชูฮะเป็นสุนัขเป็นน้องหมาเขาบอกว่าเขาเห็นจากที่ผมอ่ะดูแลไรชูเขาก็เลยรู้เลยว่าผมต้องดูแลลูกได้ดีมากๆแน่ๆผมประคบประหงมไรชูแบบว่าเป็นคนคือผมเป็นคนรักเด็กแล้วก็เราชอบโอบเด็กกับสัตว์เลี้ยงเราจะแบบประคบประหงมดีมากเขาก็เลยบอกว่าเห็นสิ่งนั้นในเราก็เขาก็เลยชอบสิ่งนั้นเนี่ยครับขอบคุณครับขอให้ได้ผิวแม่นะฮะครับผมขอบคุณครับ